ผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าทุเรียนนะครับแม่มันมีพ่อค้าใจดีใจเด็ดท่านหนึ่งครับที่จังหวัดชลบุรีนะฮะค่ะเขาประกาศเลยครับใครสามารถกินทุเรียนได้15กิโลกรัมให้กินฟรีโอ้โหกินฟรี15กิโลตามหาผู้ค้ามีครับนี่แกเป็นหนุ่มโรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์พี่สุภัทรนะครับโอ้โหอายุ25ปีครับแกไปประลองความสามารถฮะเอาละครับกินเลยเดี๋ยวโอ้โหพ่อค้าทุเรียนนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยฮะแกเอาทุเรียนมาขายนะครับใจถึงมากนะใจถึงมากใจถึงมากแต่มันก็เป็นวิธีการโปรโมทอันหนึ่งของแกนะช่าง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 กันให้ดีลูกนี้ประมาณ2กิโล5นะครับโอ้นี่แบะออกมาแล้วโอ้สองโลครึ่งครับเนื้อเดียวเอาเลยปรากฏว่า2โลครึ่งแกใช้เวลากิน20นาทีครับโอ้หมดคุณรัชนีฮะแกกินหมดอ่ะ2กิโลครึ่งกินคนเดียว2กิโลครึ่งกินหมดอ่ะอ้าวต่อด้วยลูกที่2ครับเป็นไงลูกที่2ช่างไป2กิโล8กินหมดไหม2โล8ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงโอ้โหซัดไป2กิโลครับเดี๋ยวหลังจากกินไป2ลูกแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะ2ลูกแล้วเป็นยังไงไปถามไปดูครับว่าอาการจะเป็นยังไงฮะตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกว่าไปต่อได้ว่ามันอร่อยเนาะก็ไม่อร่อยก็กินไม่ได้หรอกรู้สึกยังไงตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าหัวร้อนมากเลยเราทำได้ทั้งหมด7โล8นะครับครับผมแต่ใจอ่ะมันสู้ครับมันอยากจะกินต่อยครับแต่ว่าร่างกายไม่ไหวครับสังขารไม่ไหวครับยังไงฮะสุดท้ายแกไม่ไหวครับหัวร้อนใช่ไหมได้ครึ่งเดียวฮะนี่ได้ครึ่งทางนะก็คือ5กิโล3ขีดผมกลัวอะไรรู้ไหมกลัวอะไรคะกลัวว่าแกกินเต็มที่กินจนกระทั่งให้มันเท่า15แล้วพอกินเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดแก๊สขึ้นมาแล้วมันจะต้องหามส่งโรงพยาบาลอันตรายนะฮะอันตรายเดี๋ยวพ่อค้าก็จะโดนข้อหาทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคเลยจะซวยไปอีกอะฮะพ่อค้าโอ้โหเนาะแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินอะเนาะก็กลัวเหมือนกันนะครับปกติแกบอกว่าแกกินได้จุมากนะเคยกินหมูกระทะเนี่ยนะคะครับเป็นสิบโลอะพี่คนนี้นะถือว่าจุแล้วถือว่าจุมากมันต่างกันหมูกระทะกับแต่อันนั้นก็ย่อยยากนะหมูกระทะนี่ก็ย่อยแบบย่อยยากมันย่อยยากกันมันกินง่ายไงแต่อันนี้เนี่ยลงไปแล้วมันร้อนเนี่ยร้อนละอุทั้งคือมันเห็นผลทันทีที่กินเลยเอาก็กินตามสมควรนะครับท่านผู้ชมครับมันอร่อย